ดีค่ะค่ะค่ะวันนี้นะคะรายการยับปัจเจแปนของเรานะคะจะมาแนะนำตัวนะคะแนะนำช่องยับปัจเจแปนสั้นๆรอมากเลยหนึ่งปีครับก็คือรายการนี้เราทำมา1ปีแล้วใช่ใช่เราแหละตั้งก่อตั้งช่องเรานะคะก็หมดหนึ่งปีแล้วนะครับโอเคเราจะมาแนะนำนะคะสั้นๆง่ายๆอะไรบ้างครับชื่อยับปัจเจแปนนะคะอันนี้ก็คือว่ายับปริญี่ปุ่นนะครับยับปริคือว่านี่แหละนี่แหละญี่ปุ่นใช่ไหมนี่แหละญี่ปุ่นยับปัจเจแปนของเรานะคะก็คือจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะคะต่างๆแล้วก็แนะนำญี่ปุ่นในรูปแบบใหม่ๆนะคะที่เป็นข้อมูลที่เลียวที่สุดสถานการณ์ปัจจุบันที่สุดค่ะเมมเบอร์ของเรามี3คนนะคะใช่ครับก็คือทากะซังบุญนะคะที่เป็น MC ออกหน้ากล้องนะคะแต่ว่ามีอีกท่านนึงนะคะคือคุณโมกิซังนะคะก็จะเป็นคาเมราแมนนะคะซึ่งแล้วก็ตัดต่อใช่มั้ยครับใช่แล้วซึ่งบอกไปก็ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครเชื่อเพราะว่าไม่เคยออกหน้ากล้องเลยใช่แล้วก็พี่โมกีนะคะก็จะพูดภาษาแต่ไม่ได้เลยไม่เข้าใจเลยนะคะแต่ว่าเขาตัดต่อได้ครับเก่งมากเลยมากๆนี่คือว่ายัปปะวายนะครับอันนี้ดูวายนะครับยัปปะJapan J นะครับ J ใช่ไหมครับก็เลยยับปะ Japan นะครับ Y J ใช่ซึ่งปัจจุบันนี้ครับบางครั้งนะคะทากะซังก็ทำผิดนะคะเป็นแบบไม่ใช่อันนี้ L นะครับอันนี้ผมว่า Y J อันนี้นะครับยับปะ Japan ยากนิดนึงยากนิดนึงอันนี้นะคะก็ลืมประมาณ5ปีที่แล้วนะคะลืมจาก I Love Japan นะคะรู้จักไหมครับ2ภาษาญี่ปุ่นนะครับถ้าเกิดเป็นสมาชิก I Love Japan โอ้รู้จักใช่ไหมครับรู้จักแน่นอนสองภาษาญี่ปุ่นนะครับค่ะเปล่าค่ะไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะปุ่นรู้จักทากะซังก็ตอนที่ไปออดิชั่น I Love Japan นะคะเป็นช่องสอนภาษาญี่ปุ่นแล้วไปๆมาๆแล้วก็ออกมาทำยับปัจเจแปนด้วยกันนะคะใช่ค่ะมีท่องเที่ยวญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีวิธีทำอาหารญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีเล่นสเก็ตใช่ค่ะค่ะแล้วก็อยากจะเพิ่มขึ้นนะคะไม่ใช่ว่ามาสามยานเท่านั้นแล้วก็ถ้าสมมุตินะครับทุกคนไทยทุกคนนะคะก็จะสนใจช่องเราใช่ไหมแล้วก็ follow นะคะก็จะน่าจะรับประทานก็เปิดได้นะครับก็คือถ้าเพื่อนๆสนใจรายการของเรานะคะเราไม่ใช่แค่อยากทำยับปัจเจแปนอย่างเดียวนะเราอยากไปทำที่ยับปัจไทยแลนด์ด้วยนะคะก็คือแนะนำประเทศไทยประมาณในเมืองโตเกียวนะครับแถวๆชินจูกุครับแน่นอนค่ะพวกเราก็เจอกันทุกอาทิตย์นะคะเพื่อถ่ายทำคลิปวิดีโอถ้าเกิดว่าใครเจอพวกเรานะคะทักทายกันได้นะคะใช่ครับคนญี่ปุ่นที่พูดภาษาไทยได้แล้วก็คนไทยที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้นะคะสองคนช่วยกันแล้วก็แนะนำญี่ปุ่นให้ทุกคนรู้จักกันนะครับผมเคยอยู่ที่ประเทศไทย2006ปี2006ถึง2008 2ปีนะคะแล้วก็เรียนภาษาไทยแล้วก็พูดภาษาไทยได้แล้วนะครับก็ตอนนี้นะคะกำลังคิดอยู่ว่าตั้งแต่หลังจากนั้นนะครับถ้าก็คิดอยู่ว่าอยากจะทำงานนะครับสร้างสัมพันธ์ทางไมตรีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะครับก็เลยทากะก็สร้าง YouTube ช่องตัวเองนะครับค่ะคุณเข้าใจค่ะเราก็เป็นคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นก็อยากจะให้ข้อมูลเพื่อนๆนะคะแลกเปลี่ยนนะคะว่าเอ้ยปรึกษากันได้อะไรยังไงนะคะก็อยากจะ follower มากขึ้นนะคะประมาณจุดเป้าหมายอันนึงนะคะก็จะมากกว่าแสนหนึ่งคนครับตอนนี้400คนใช่ไหมครับใช่แล้วก็จะได้แสนหนึ่งมากกว่าแสนหนึ่งคนแล้วก็ได้ค่าโฆษณานะครับแล้วก็ใช้ค่าโฆษณาเพื่อประเทศไทยเช่นนะครับผมอยากจะไปประเทศไทยนะครับแล้วก็อยากจะเวะ77จังหวัดทั้งหมดนะครับแล้วก็แนะนำหลายๆจังหวัดให้คนญี่ปุ่นรู้นะครับค่ะจริงๆแล้วนะคะตั้งแต่ดั้งเดิมญี่ปุ่นก็อยากทำงานที่เกี่ยวกับไทยกับญี่ปุ่นนะคะเป็นสะพานเชื่อมความสำคัญระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะคะใช่แล้วก็อยากจะไปจะไปเอ็กซ์โปนะครับอยากจะไปบูสใช่ไหมใช่ยับปัจเจแปนนะครับค่ะอย่าลืมเรียกพวกเราด้วยนะอีกการนึงนะครับก็จะอยากจะ collaboration กลุ่ม YouTuber คนไทยนะครับเพราะว่าถ้าก็พูดภาษาไทยได้นะครับพยายามเรียนภาษาไทยก็เลยอยากจะ collaboration กลุ่มไทยก็ YouTuber ไทยนะครับก็จะถ้ามีคนสนใจนะครับก็จะติดต่อได้ครับก็น่าจะสนุกนะคะใช่ครับค่ะ
่ะช่องยาปัดเจแปนของเรานะคะก็ยังมีอีกหลายอย่างนะคะแต่ว่าสั้นๆง่ายๆนะคะเราแนะนำตัวประมาณเท่านี้ก่อนค่ะถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เพื่อนๆอยากจะรู้หรือสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างแล้วเราจะมาตอบคำถามนั้นนะคะแล้วอย่าลืมนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆยิ่ง follow พวกเรานะคะเราก็จะยิ่งทำอะไรได้หลายๆอย่างนะคะกลับคืนไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะก็เลยช่วยบอกเพื่อนเพื่อน follow ช่องเราด้วยนะครับโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เวลาหมดลงแล้วนะคะขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์จ้องเจอกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย